ีต้อนรับนะคะคณาจารย์ทุกท่านนะคะจำนวน28ท่านในวันนี้นะคะหัวข้อของเรานะคะที่จะเรียนในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้พื้นฐานนะคะของเครื่อง iPad ซึ่งจะเป็นในหัวข้อการใช้งานเพิ่มทักษะการใช้งาน Pages บน iPad นะคะหรือว่า How to Pages นั่นเองนะคะขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะคะชื่อเนยค่ะกัญญารัตน์ลิ้มรมทรัพย์นะคะเป็น Apple Professional Learning Provider หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านของการนำเทคโนโลยีของ Apple มาประยุกต์ใช้ในเชิงของการศึกษาซึ่งได้การรับรองจากบริษัท Apple นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเนยมีผู้ช่วยนะคะสุดหล่อของเรานะคะก็คือน้องบอยนะคะหรือคุณพานุวิชจันทระนะคะน้องบอยแนะนำตัวกับคุณครูหน่อยค่ะครับสวัสดีครับคุณครูทุกท่านครับก็เป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้น่าจะเปิดเทอมกันแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะเป็นผู้ช่วยนะครับอยู่กับคุณครูทุกท่านในช่องแชทนะครับคุณครูสามารถแชทเข้ามาถามตลอดเวลาได้เลยนะครับแต่ว่าในระหว่างที่ทํากิจกรรมนะครับเราก็จะไม่ปิดไมค์กันนะครับแต่ถ้าคุณครูมีคําถามตลอดกิจกรรมคุณครูพิมพ์เข้ามาในแชทได้เลยครับผมจะช่วยรวบรวมคําถามแล้วก็ช่วยตอบคําถามอยู่นะครับซึ่งวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักในส่วนของ introduction กันก่อนนะคะว่าPages คืออะไรนะคะเป็นแอปที่มีประโยชน์อย่างไรกับเราบ้างนะคะแล้วก็ lesson idea หรือว่าเรียนแบบนี้ดีอย่างไรนะคะคุณครูจะเห็นประโยชน์ในการนำแอป Pages ไปใช้ในด้านต่างๆนะคะแล้วก็มาในหัวข้อของ how to ทำอย่างไรช่วยบอกทีนะคะจะคุณครูจะเห็นตัวอย่างนะคะผลงานการสร้างหนังสือแบบฝึกหัดจากแอป Pages นะคะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายจะเป็นเรื่องของ lesson demo นะคะลองนำทำให้ดูนะคะให้คุณครูได้ฝึกการสร้างแบบฝึกหัดในรูปแบบของหนังสือดิจิตอลนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะเนยอยากจะถามคุณครูก่อนนะว่าใครนะคะเคยใช้แอป Pages หรือไม่เคยนะคะถ้าเคยเนี่ยให้บอกเนยในแชทหน่อยนะคะว่านำไปใช้ประโยชน์ในด้านใดคะส่วนใหญ่ก็จะไม่เคยกันเนาะนะคะนี่คือเป็นครั้งแรกนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวเราจะไปช้าๆพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวเนยจะสรุปเรื่องของ Pages ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นแอปอะไรนะคะแอป Pages นะคะจะเป็นแอปสำหรับสร้างเอกสารหรือสร้างสรรค์ผลงานต่างๆได้มากมายเลยค่ะคุณครูซึ่งตัวอย่างนะคะที่ Pages สามารถทำได้เช่นรายงานนะคะเช่นถ้าเกิดในห้องเรียนเนี่ยคุณครูก็สามารถให้นักเรียนทำเป็นรายงานหรือทำเป็นบทความต่างๆได้นะคะแล้วก็สามารถสร้างสรรค์เป็นหนังสือดิจิตอลหรือว่าเป็นอีบุ๊กนะคะเป็นคู่มือต่างๆหรือวิธีการสอนกิจกรรมต่างๆให้ผู้เรียนมาอ่านของเราได้นะคะแต่ว่าในที่นี้ถ้าเกิดไม่มีคุณเป็นคุณครูนะคะก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงของการทำงานได้เช่นเป็นพอร์ตโฟลิโอพรีเซนต์งานหรือพรีเซนต์บริษัทได้เลยนะคะพรีเซนต์สินค้าต่างๆก็ได้เช่นกันผ่านตัวหนังสือตรงนี้นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของการเขียนจดหมายนะคะให้นักเรียนนะคะฝึกการเขียนจดหมายเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะแล้วก็ให้ฝึกทำเรซูเม่หรือการทำประวัติย่อของเราในการยื่นสมัครงานได้ด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะรวมถึงใบปลิวแล้วก็โปสเตอร์นะคะเราสามารถให้ผู้เรียนของเราสร้างผลงานหรือว่าสรุปเนื้อหาออกมาผ่านโปสเตอร์หรือใบปลิวหรือเป็นสร้างผลงานรณรงค์เทศกาลต่างๆในโรงเรียนนะคะรวมไปถึงการให้ผู้เรียนฝึกการเขียนอัปเดตข่าวต่างๆที่น่าสนใจก็มีหลายๆเรื่องราวให้เขาได้ฝึกอ่านรวมไปถึงการฝึกเขียนบัตรการ์ดอวยพรในเทศกาลต่างๆแล้วก็การเขียนซองจดหมายหรือจากการจ่าหน้าซองนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเพจเจ็ดทำอะไรได้หลายอย่างซึ่งเราสามารถนำไปประยุกต์ในการเรียนการสอนแล้วก็การใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของหนังสือแบบฝึกหัดหรือว่าใบงานกันนะคะว่าPages มันจะทำออกมาเป็นแบบฝึกหัดอย่างไรนะคะหากพูดถึงหนังสือแบบฝึกหัดนะคะหน้าตาก็จะแตกต่างกันไปใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับทางโรงเรียนให้นักเรียนของเราเนี่ยเรียนหลักสูตรไหนนะคะอันนี้เนยยกตัวอย่างเป็นหนังสือแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะซึ่งของเขาเนี่ยก็จะให้นักเรียนนะคะเติมคำศัพท์ลงไปในช่องว่างสิ่งที่อยู่ในใบงานหรือว่าในหนังสือแบบฝึกหัดเนี่ยก็จะเป็นรูปภาพคำศัพท์แล้วก็จะมีให้เขากรอกชื่ออะไรแบบนี้นะคะก็เข้าใจง่ายใช่ไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างแรกเนาะและอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะจะเป็นใบงานหรือว่าแบบฝึกหัดภูมิศาสตร์ที่เราคุ้นเคยกัน
นะคะตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะจะเห็นว่ากระดาษนะคะจะเป็นกระดาษโรเนียลที่เป็นภาพสีขาวดําลักษณะนี้เวลาที่เรานะคะทําใบงานแจกนักเรียนครั้งหนึ่งเนี่ยจะต้องไปไหนคะไปจองคิวที่ห้องโรเนียลค่ะใครจองก่อนได้คิวก่อนนะคะเมื่อคุณครูไปจองคิวห้องโรเนียลแล้วเอกสารที่ได้มาเนี่ยเราก็จะบอกให้หัวหน้าห้องใช่ไหมคะมารับนะคะเอกสารที่ห้องโรเนียลจากนั้นนะคะสิ่งที่สังเกตเห็นคืออะไรคะคุณครูเป็นภาพขาวดําใช่ไหมคะแล้วบางทีเนี่ยในเรื่องของอันนี้ให้เขาเติมคําถามเติมคําตอบว่าแผนที่หมายถึงอะไรแผนที่ด้านบนเรียกว่าอะไรบางทีเนี่ยภาพที่เราเห็นอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะตอนนี้เนยขอสอบถามคุณครูหน่อยค่ะว่าโรงเรียนไหนยังใช้ใบงานที่เป็นกระดาษโรเนียลแบบคะทีมตอบมาในแชทได้เลยค่ะมีคุณครูบอกว่าใช้บ้างนะคะคุณนันทิดาครูปันปิติก็บอกว่ายังใช้ใบงานอยู่นะคะครูปันระวีก็บอกใช้อยู่นะคะซึ่งเมื่อเราแจกใบงานในลักษณะนี้คุณครูคิดว่าคุณครูพบปัญหาอะไรบ้างคะคุณครูภาพไม่ชัดนะคะคุณครูพรทิพย์บอกว่าภาพไม่ชัดคุณครู HP บอกว่าเอกสารไม่ชัดเจนนะคะคุณปาปิติบอกว่าภาพไม่ชัดสีไม่สวยนะคะอันนี้เดี๋ยวเนยจะยกตัวอย่างอีกอันนึงเนาะเห็นไหมเอ่ยให้เรานึกถึงนักเรียนเนาะเมื่อเราเจอภาพด้านซ้ายนะคะเขาบอกว่าให้เริ่มอ่านไม่ค่อยชัดนะคะอธิบายหรือพูดคุยถึงสิ่งต่างๆในห้องนอนทดสอบความเข้าใจโดยชี้หรือกาที่ภาพห้องนอนนะคะบางทีอันตรงนี้เขาให้หาคำว่าโคมไฟเราก็ไม่รู้แล้วใช่ไหมคะว่าโคมไฟอยู่ตรงไหนนะคะรวมไปถึงอันนี้คืออะไรคะรองเท้าพรมนะคะบางทีก็ยิ่งเราโรเนียลบ่อยๆครั้งนะคะหรือว่าโรเนียลซ้ำหลายๆครั้งสิ่งที่ขึ้นคือภาพไม่ชัดนะคะตามที่คุณครูได้พิมพ์เข้ามาในแชทแล้วก็สีเนี่ยเป็นสีขาวดำเท่านั้นนะคะฉะนั้นส่งผลให้นักเรียนเราเนี่ยยังไงคะเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อเห็นภาพแบบลักษณะนี้เขาก็จะเห็นภาพไม่ชัดเจนและนึกภาพไม่ออกว่าไอ้นี่มันคือสิ่งของอะไรอย่างตรงนี้นะคะดำๆนะคะแล้วก็โอ้โหนึกไม่ออกเลยว่ามันเป็นรูปอะไรกันแน่เป็นรูปต้นหญ้าหรือเป็นรูปดอกไม้หรือเป็นรูปอะไรนะคะก็ฉะนั้นการที่เราทำเอกสารโรเนียลในลักษณะนี้นะคะจะส่งผลให้ผู้เรียนเนี่ยไม่สามารถเห็นภาพหรือเห็นสื่อที่เราต้องการจะสื่อให้ผู้เรียนออกมาให้เข้าใจได้ชัดเจนเนาะนะคะเห็นเข้าใจยากนั่นเองนะคะซึ่งเวลาที่เราให้นักเรียนทำใบงานในลักษณะนี้นะคะแล้วให้นักเรียนรวบรวมผลงานมาส่งงานนะคะเอกสารใบงานเป็นไงคะก็จะกองอยู่เต็มโต๊ะคุณครูในลักษณะนี้เลยนะคะแล้วเมื่อหัวหน้าห้องมาส่งงานเนี่ยคุณครูก็จะบอกว่าหัวหน้าห้องเขียนเลขที่ห้องม1ทับอะไรให้เขียนไว้บนสุดนะคุณครูจะได้ตรวจให้ตรงกับห้องให้ถูกต้องนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณครูก็จะเต็มโต๊ะคุณครูก็จะเต็มไปด้วยกองเอกสารห้องต่างๆที่ต้องตรวจใช่ไหมคะแล้วก็คุณครูเนี่ยจะสามารถช่วยลดกระดาษยังไงเพื่อที่จะให้โต๊ะคุณครูเนี่ยโล่งมากขึ้นนะคะวิธีการที่จะเคลียร์กระดาษก็คือเราจะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบนะคะในการสร้างใบงานนะคะให้แตกต่างออกไปโดยการลดกระดาษก็คือการสร้างหนังสือแบบฝึกหัดในรูปแบบดิจิตอลนั่นเองนะคะเพื่อเป็นการลดกระดาษแล้วหนังสือแบบฝึกหัดที่เนยพูดถึงในรูปแบบดิจิตอลเนี่ยจะสนับสนุนผู้เรียนได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการสร้างหนังสือแบบฝึกหัดเนี่ยจะมาสนับสนุนนักเรียนเรายังไงนะคะมีคุณครูตอบมาด้วยนะคะว่าเวลานักเรียนมาส่งชีตใบงานที่โต๊ะเนี่ยคุณครูบอกว่างานนักเรียนก็หายนะคะตามยากบอกว่าอุ๊ยคุณครูหนูส่งแล้วค่ะนะคะคุณครูก็บอกว่าคุณครูหาไม่เจอเอาไว้ตรงไหนเอาไว้กองนี้เอาไปผิดห้องอีกเอาไปผิดกองนะคะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะทําให้เราจัดการเอกสารของนักเรียนยากขึ้นเนาะฉะนั้นเมื่อเรารู้วิธีละนะคะจะนํามาสร้างหนังสือแบบฝึกหัดในเชิงของดิจิตอลนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองการสร้างในรูปแบบดิจิตอลกันซึ่งแอปพลิเคชันนะคะที่เราจะมาทำกันหรือว่าเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือแอป Pages ที่เนยได้บอกไปข้างต้นนะคะที่เขาใช้ในการสร้างเอกสารสร้างผลงานต่างๆแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาโฟกัสในเรื่องของการทำหนังสือแบบฝึกหัดที่ทำให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีอินเทอร์แอคทีฟหรือมีโต้ตอบให้นักเรียนเนี่ยน่าสนใจกิจกรรมในห้องเรียนมากขึ้นนะคะ
ซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงของการเรียนออนไลน์ได้ด้วยนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้คุณครูทุกท่านนะคะไปที่แอปพลิเคชัน Pages ตามที่เนยโชว์หน้าสไลด์เลยนะคะเป็นรูปปากกาสีส้มๆแบบนี้นะคะแอป Pages นะคะจะมีบน iPhone นะคะบน iPad แล้วก็บน MacBook ทั้ง3 device เลยนะคะคุณครูสามารถใช้ได้ทุกอุปกรณ์นะคะถ้าใครเข้ามาที่แอปพลิเคชัน Pages แล้วนะคะให้คุณครูนะคะแตะเครื่องหมายบวกมุมขวาบนนะคะแล้วเลือกเป็นหนังสือนะคะหรือว่า Books นะคะจากนั้นนะคะให้เลือกเป็น blank book หรือหนังสือเปล่านะคะจริงๆเขาก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกเยอะๆเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเลือกเป็นหน้าเปล่าๆไปก่อนนะคะเมื่อเราเข้ามาแล้วเราจะเจอแบบนี้จะเจอหน้าตาแบบนี้เนาะเพราะว่าเนยเนี่ยจะมีผลงานการสร้างไว้เยอะแยะนะคะฉะนั้นแบ่งที่จัดเก็บเป็นบน iPad กับบน iCloud ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเนยจะเลือกเป็นบน iPad ละกันนะคะแล้วก็แตะที่บวกสร้างเอกสารเมื่อเข้ามาเราก็จะเจอกับหลายเทมเพลตแบบนี้ใช่ไหมคะให้คุณครูนะคะแตะที่ปุ่มที่4นะคะที่เป็นคำว่าหนังสือนะคะแตะไปที่หนังสือได้เลยนะคะเราจะเจอกับหนังสือแนวตั้งแล้วก็หนังสือแนวนอนจริงๆแล้วคุณครูสามารถเลือกแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะคะแต่ว่าครั้งนี้เดี๋ยวจะเลือกเป็นหนังสือแนวนอนซึ่งเป็นในรูปแบบหนังสือเปล่าๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาสร้างสรรค์กันใหม่นะคะแตะหนังสือเปล่าไป1ครั้งค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะเจอกับหน้าเปล่าๆแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยคุณครูอาจจะยังนึกไม่ออกว่าหนังสือแบบฝึกหัดเนี่ยเราจะออกแบบมาในลักษณะไหนทำมาหน้าตาแบบไหนดีนะคะจะทำยังไงให้หนังสือแบบฝึกหัดของเราเนี่ยให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็กระตุ้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้นะคะซึ่งเดี๋ยวเนยจะเปิดตัวอย่างหนังสือแบบฝึกหัดในรูปแบบดิจิตอลในวิชาต่างๆให้คุณครูได้เห็นภาพมากขึ้นนะคะอย่างตัวอย่างแรกนะคะเนยนำมาจากหนังสือใครๆก็สร้างสรรค์ได้นะคะของ Apple นะคะที่เขามีตัวอย่างให้นะคะอันนี้จะเป็นวิธีการแนะนำวิธีการใช้หนังสือซึ่งจะมีการแทรกไอคอนต่างๆเช่นถ้ามีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพหรือเครื่องหมายบวกหรือไมโครโฟนนะคะจะเป็นการเพิ่มรูปภาพการใส่เสียงเข้าไปนะคะหรือการแทรกสื่อต่างๆเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีคำสั่งมีพื้นที่ให้เราเพิ่มรูปภาพเข้าไปหรือให้เขาเขียนหนังสือเข้าไปในแบบฝึกหัดของเราแบบนี้นะคะตัวอย่างที่2นะคะก็จะเป็นหน้ากิจกรรมนะคะเมื่อกี้เป็นแนะนำคู่มือเนาะการใช้หนังสือนะคะส่วนหน้านี้ก็จะเป็นกิจกรรมละจะเป็นกิจกรรมวาดภาพนะคะคุณครูก็จะแนบตัวอย่างเหมือนแคปหน้าจอวิธีการทำผลงานให้นักเรียนไปก่อนนะคะแล้วก็แทรกแอปเข้าไปว่าเป็นแอปอะไรนะคะแล้วก็บอกนะคะว่ากิจกรรมที่ต้องการจะให้ทำเนี่ยเป็นอะไรบ้างแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างวิชาพละศึกษานะคะให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้เรื่องกีฬากับความสูงนะคะคุณครูก็จะเว้นพื้นที่ให้นักเรียนเติมคำตอบว่ากีฬาอะไรที่เล่นแล้วสูงขึ้นมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างเนาะมีรูปภาพน่ารักน่ารักนะเพราะเด็กๆเนี่ยก็ชอบฟอนต์ที่สดใสสีสันน่ารักน่ารักอันนี้จะเป็นเด็กประถมนะคะคุณครูแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเด็กมัธยมเนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปการ์ตูนไปนิดนึงนะคะแล้วแต่คุณครูจะออกแบบออกมาในรูปแบบไหนอันนี้จะเป็นวิชาสุขศึกษาเป็นกิจกรรมให้นักเรียนแยกขยะที่บ้านนะคะโดยให้คุณครูเนี่ยจะเว้นพื้นที่ให้นักเรียนนะคะเติมรูปภาพนะคะแทรกรูปภาพเข้าไปแล้วก็ให้เขาเขียนว่าถังขยะอันนี้เป็นขยะเปียกขยะอันตรายหรือขยะรีไซเคิลอันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าเราจะออกแบบมาในรูปแบบไหนอันนี้เป็นวิชาคณิตศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นวิชาคณิตศาสตร์ที่ใช้กับห้องเรียน EP เนาะก็จะให้สอดแทรกภาษาอังกฤษให้เขาเรียนรู้เรื่องของรูปร่างต่างๆนะคะแล้วก็วิชาภาษาไทยค่ะคุณครูในเรื่องของสำนวนสุภาษิตนะคะให้เขาจับคู่สำนวนกับรูปภาพเพียงแค่คุณครูแทรกรูปภาพเข้ามาแล้วก็ใส่ข้อความสำนวนลงไปให้เขามีอินเทอร์แอคทีฟหรือมีการโต้ตอบโดยการขีดเส้นจับคู่นะคะนั่นเองนะคะจะเห็นว่าน่าสนุกเนาะในการออกแบบหนังสือแบบฝึกหัดนะคะซึ่งในการแอบออกแบบเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องคำนึงนะคะจะประกอบไปด้วย3ส่วนในการค่ะส่วนแรกนะคะก็คือท็อปิกหรือหัวข้อว่าเราจะออกแบบมาในเป็นหัวข้ออะไรนะคะเนื้อหาเราจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะการอธิบายคู่มือหรือเนื้อหาสั้นๆ นะคะและสุดท้าย activity หรือกิจกรรมในแบบฝึกหัดนะคะว่าเราจะให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานออกมาในลักษณะไหน
ทำกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเนยจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆมากขึ้นนะคะเมื่อเข้าไปในหัวข้อของการออกแบบหนังสือแบบฝึกหัดนะคะก็จะมีอยู่หลายท็อปิกที่เราได้เลือกนะคะเช่นคุณครูสอนวิชาภาษาอังกฤษก็อาจจะทำเป็นหัวข้อของสมุดบันทึกคำศัพท์ให้นักเรียนนะคะเขาไปถ่ายรูปคำศัพท์หรือทำกิจกรรมเรียนรู้คำศัพท์แล้วก็จะมีเนื้อหาตัวอย่างคำศัพท์สอดแทรกเข้าไปเนาะหัวข้อบันทึกการเรียนรู้นะคะให้เขาบันทึกการเรียนรู้ต่างๆจากหลังจากการเรียนวิชาของเรานะคะหรือเป็นหัวข้อแบบฝึกหัดทบทวนทำเป็นหนังสือเลยนะคะทบทวนโดยเฉพาะนะคะแล้วก็อาจจะเป็น My Journal ฝึกให้เขาเขียนไดอารี่ต่างๆนะคะได้นะคะต่อมานะคะหัวข้อของคอนเทนต์หรือเนื้อหานะคะเนื้อหาก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาสั้นๆที่เข้าใจง่ายนะคะเป็นการสรุปเพราะว่าผู้เรียนเนี่ยเมื่อเขาอ่านเนื้อหายาวๆแล้วจากหนังสือทั้งเล่มเนี่ยอาจจะทำให้เขารู้สึกเบื่อได้นะคะฉะนั้นเน้นให้คุณครูนะคะอาจจะสรุปเป็นเนื้อหาใจความสำคัญของบทเรียนที่คุณครูต้องการจะเสนอให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แล้วก็อาจจะสอดแทรกคำอธิบายการใช้หนังสือแบบฝึกหัดเข้าไปเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้เขาเข้าใจในสัญลักษณ์ของการทำกิจกรรมต่างๆด้วยนะคะและส่วนสุดท้ายอันนี้สำคัญมากเลยนะคะจะเป็นเรื่องของการออกแบบแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมหรือใบงานนะคะซึ่งคุณครูสามารถนำใบงานที่ทำจากโรเนียลอะไรอย่างนี้มาประยุกต์ใช้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นกิจกรรมฐานต่างๆเช่นฐานที่หนึ่งอาจจะให้เรียนรู้เนื้อหาก่อนแล้วก็โยงไปที่ฐานที่สองให้เขาฝึกทำกิจกรรมเรียนรู้ด้วยตัวเองฐานที่3อาจจะให้เขาสร้างผลงานกับเพื่อนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะออกแบบยังไงกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมสรุปความรู้อาจจะให้เขาฝึกเขียนผังมโนทัศน์หรือเขียนสรุปหรือบันทึกเสียงสรุปความรู้ออกมานะคะในหนังสือแบบฝึกของเราได้หรือเป็นแบบฝึกหัดจริงจังเลยให้เขาทำนะคะวงคำตอบหรือโยงเส้นหรือจับคู่นะคะทำได้หมดเลยนะคะก็จะมีทั้งแทรกรูปภาพทำวิดีโอเขียนด้วยลายมือตัวเองหรือบันทึกเสียงลงไปได้คุณครูน่าจะเห็นภาพกันเนาะฉะนั้นในการออกแบบดีไซน์ต่างๆนะคะก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือหัวข้อเนื้อหาและกิจกรรมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะคะในการสร้างนะคะกิจกรรมต่างๆเดี๋ยวเนยจะสาธิตการสร้างหนังสือแบบฝึกหัดกันเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเนยให้คุณครูจินตนาการว่าหัวข้อที่เราอยากจะสร้างนะคะเป็นอะไรเดี๋ยวเนยทวนอีกรอบนึงนะคะหัวข้อก็จะมีเรื่องของสมุดบันทึกคำศัพท์บันทึกการเรียนรู้แบบฝึกหัดทบทวนหรือไดอารี่ประจำวันนะคะเดี๋ยวเนยจะเลือกเป็นแบบฝึกหัดทบทวนเลยละกันนะคะหน้าแรกถือว่าเป็นหน้าปกของหนังสือแบบฝึกหัดของเรานะคะคุณครูให้แตะ2ครั้งที่หน้าปกนะคะตรงคำว่าหนังสือเปล่านะคะให้คุณครูพิมพ์หัวข้อของเราเข้าไปได้เลยค่ะเนื้อของเนยจะเป็นเลือกเป็นแบบฝึกหัดทบทวนนะคะตอนนี้ให้คุณครูจินตนาการเป็นวิชาของเราเองนะคะเนยจบครุศาสตร์ภาษาไทยมาฉะนั้นวิชาที่เนยจะเลือกก็คือภาษาไทยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบฝึกหัดทบทวนวิชาภาษาไทยนะคะส่วนคุณครูคณิตศาสตร์ก็อาจจะเขียนเป็นแบบฝึกหัดทบทวนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องแล้วก็แล้วแต่เลยนะคะหัวข้อของเราเนี่ยเราสามารถกำหนดคุณสมบัติได้เช่นต้องการจะเปลี่ยนสีทำให้ตัวหนาตัวบางได้นะคะที่มุมขวาบนตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์แปลงสีค่ะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนสีให้ข้อความของเราตรงนี้เนี่ยให้เราแตะ1ครั้งก่อนให้มีกรอบสีน้ําเงินแบบนี้ก่อนนะคะเป็นการเลือกวัตถุที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงนะคะจากนั้นให้ไปที่แปลงสีนะคะเขาก็จะให้เราเลือกเปลี่ยนลักษณะเปลี่ยนข้อความหรือเปลี่ยนการจัดเรียงนะคะเดี๋ยวให้คุณครูไปที่ปุ่มที่2นะคะข้อความนะคะเดี๋ยวเนยจะเปลี่ยนแบบอักษรเพราะว่าเวลาที่เด็กของเนยจะเน้นเป็นเด็กประถมหรือมัธยมต้นนะคะเขาก็จะชอบอักษรที่ดูมีความมุ้งมิ้งน่ารักน่ารักหน่อยนะคะเราสามารถดาวน์โหลดฟอนต์นะคะน่ารักน่ารักมาใส่ได้แบบนี้อย่างนึงอันนี้เนยเคยดาวน์โหลดมาแล้วนะคะก็จะเป็นฟอนต์แบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดคุณครูบอกว่าเอ๊คุณครูยังเพิ่งซื้อ iPad มาใหม่นะคะยังดาวน์โหลดฟอนต์ไม่เป็นเลยนะคะเดี๋ยวทางเราจะส่งให้ภายหลังนะคะวิธีการดาวน์โหลดฟอนต์นั่นเองว่าถ้าเกิดเราต้องการจะนำฟอนต์น่ารักน่ารักแบบนี้มาใส่นะคะทำยังไงแต่ตอนนี้ถ้าเกิดคุณครูท่านไหนที่มีแล้วก็เลือกรูปแบบฟอนต์ที่ต้องการได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดคุณครูเป็นเครื่องใหม่เลยยังไม่เคยดาวน์โหลดฟอนต์น่ารักแบบนี้ก็ให้ใช้ฟอนต์มาตรฐานไปก่อนนะคะ
เมื่อเราเลือกรูปแบบฟอนต์เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเลือกเป็นสีข้อความค่ะตรงนี้นะคะจะมีหัวข้อให้เราเลือกเป็นสีไล่ระดับสีแล้วก็ภาพนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นสีนะคะแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการได้เลยตอนนี้ในสอนวิธีการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรและก็เปลี่ยนสีตัวอักษรนะคะถ้าเกิดคุณครูต้องการจะย้ายตำแหน่งของข้อความนะคะก็สามารถแตะ1ครั้งค้างไว้แล้วก็ย้ายไปในตำแหน่งที่ต้องการได้หรือถ้าต้องการจะปรับขนาดตัวอักษรนะคะตรงนี้นะคะไปที่แปลงสีค่ะจะมีคำว่าขนาดอยู่จะเครื่องหมายลบกับบวกให้กดลบหรือบวกก็ได้นะคะว่าเราต้องการจะให้ตัวอักษรเราใหญ่หรือเล็กตามความต้องการของเราโอเคต่อมาเดี๋ยวเนยจะสอนวิธีการแทรกรูปภาพเข้ามาก่อนนะคะซึ่งรูปภาพตอนนี้เนยจะให้คุณครูแทรกไอคอนหรือแทรกสัญลักษณ์นะคะที่สื่อถึงวิชาของเรานั่นเองนะคะเวลาเราจะแทรกสื่อต่างๆเนี่ยให้คุณครูไปที่เครื่องหมายบวกมุมขวาบนได้เลยนะคะก็แตะที่บวกจะมีปุ่มแรกคือแทรกตารางปุ่มที่2คือแทรกรูปร่างนะคะปุ่มที่3คือการแทรกไอคอนที่เนยบอกตอนนี้นะคะและปุ่มที่4เป็นการแทรกรูปภาพที่มาจากเครื่องเราเดี๋ยวตอนนี้ให้คุณครูแตะปุ่มที่3ก่อนนะคะอันแรกเนี่ยจะเป็นพื้นฐานนะคะเป็นรูปร่างวงกลมสี่เหลี่ยมรูปดาวรูปลูกศรต่างๆแต่ตอนนี้เนยจะให้คุณครูนะคะเลือกรูปร่างที่สัมพันธ์กับวิชาของเรานะคะอย่างเช่นเนยเลือกวิชาภาษาไทยเนยก็ไปที่หัวข้อของสัญลักษณ์หรือการศึกษาก็ได้นะคะตรงนี้จะมีหัวข้อเยอะแยะเลยอย่างเช่นถ้าคุณครูสอนศิลปะก็แตะที่ปุ่มศิลปะจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นวิดีโอเป็นจานสีหรือวิชาดนตรีนะคะก็จะมีตัวโน้ตวิชาวิทยาศาสตร์นะคะก็จะเป็นหลอดทดลองอะไรต่างๆหรือเป็นรูปดาราศาสตร์ต่างๆนะคะตอนนี้ให้คุณครูเลือกรูปร่างที่ต้องการได้เลยนะคะสมมุติว่าเราเลือกรูปภาพมา1รูปแล้วต้องการจะเปลี่ยนสีของไอคอนใช่ไหมคะสีเนี่ยก็เปลี่ยนได้นะคะโดยการที่เราแตะที่ตัวไอคอนก่อน1ครั้งให้เกิดกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินจากนั้นนะคะไปที่แปลงสีมุมขวาบนค่ะแล้วเลือกไปที่ตรงนี้นะคะลักษณะจะมีคำว่าเติมอยู่นะคะให้คุณครูแตะตรงคำว่าเติมนะคะแล้วเราสามารถเลือกสีตามต้องการได้ว่าเราต้องการจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรนะคะฉะนั้นเวลาเราจะเปลี่ยนสีไอคอนให้แตะที่ไอคอน1ครั้งเลือกแปลงสีเลือกลักษณะจากนั้นไปที่คำว่าเติมเลือกคำว่าสีแล้วเลือกสีตามต้องการได้เลยค่ะการใช้สีก็สำคัญนะคะถ้าเกิดเป็นเด็กเล็กให้เน้นสีสันสดใสและน่าเรียนนะคะส่วนถ้าเกิดเด็กโตขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นสีที่โทนเอิร์ธโทนดูมินิมอลดูแบบเป็นสีขาวดำเทาน้ำตาลหรือเขียวเข้มอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณครูอยากจะออกแบบออกมาในโทนไหนซึ่งการใช้สีของหนังสือแบบฝึกหัดหรือหนังสือเรียนของเราเนี่ยจะใช้สีไม่เกิน4สีหรือ3สีนะคะอาจจะเป็นสีโทนเดียวกันนะคะทำให้ผลงานของเราออกมาดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะตอนนี้ให้เลือกไอคอนแล้วก็ตกแต่งก่อนนะคะเมื่อเราแทรกภาพมาแล้วนะคะคุณครูเดี๋ยวเนยจะสอนวิธีการใส่รูปภาพคุณครูเองเข้ามานะคะอันนี้เนยจะยกตัวอย่างให้ดูเนาะก็คือสมมติว่าเรามีรูปภาพแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เราอยากจะใส่รูปตัวเองเราเข้าไปอะนะคะซึ่งรูปภาพที่เนยจะใช้เนี่ยจะเป็นรูปภาพที่เป็นพื้นหลังสีเรียบๆนะคะอย่างอันนี้เนี่ยเนยเคยถ่ายตอนทำวิดีโอกรีนสกรีนตัดต่อนะคะก็นำมาประยุกต์ใช้ได้นะคะวิธีการนะคะเนยอยากจะนำพื้นสีเขียวออกนะคะอยากจะให้เหลือแต่ตัวเนยนะคะในการพรีเซนต์หน้าปกแบบนี้นะคะวิธีการลบพื้นหลังออกนะคะให้เหลือแค่ตัวเราหรือว่าการไดคัทพื้นหลังออกนะคะเดี๋ยวดูนะเป็นตัวอย่างยังไม่ต้องทำตามนะคะก็คือการแตะที่รูป1ครั้งแล้วไปที่แปลงสีแล้วไปที่ปุ่มที่2ค่ะปุ่มภาพนะคะจะมีคำว่าอัลฟาแบบด่วนหรืออินสแตนต์อัลฟานะคะแตะ1ครั้งแล้วก็นำนิ้วของเราเนี่ยค่ะนะคะไปวางในตำแหน่งพื้นหลังที่เราต้องการจะลบแล้วก็ค่อยๆสะกิดเบาๆนะคะสะกิดเบาๆค่อยๆลบทีละส่วนนะคะรูปภาพของเราก็จะถูกลบออกแบบนี้นะคะถามว่าจะเนียนไม่เนียนเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นหลังของเรานะคะเมื่อเรากดลบเสร็จแล้วก็ให้กดปุ่มเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็จะได้รูปภาพของเรามาในลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะ
อาจจะย้ายตำแหน่งไอคอนเราหน่อยนึงจริงๆไอคอนเนี่ยเราสามารถใช้2นิ้วนะคะปรับความเอียงให้มันดูมีอะไรได้นะคะซึ่งหนังสือแบบฝึกหัดของเราเนี่ยก็จะให้นักเรียนกรอกชื่อชั้นแล้วก็เลขที่ด้วยนะคะในการแทรกกล่องข้อความขึ้นมาใหม่นะคะวิธีการก็ให้คุณครูไปที่เครื่องหมายบวกเนาะอยากจะแทรกอะไรเพิ่มเติมให้ไปที่บวกนะคะแตะปุ่มสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะแล้วเลือกมาด้านซ้ายสุดเลยอันแรกที่เป็นพื้นฐานนะคะเขาจะมีข้อความให้เราเลือกให้คุณครูเลือกกล่องข้อความนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีข้อความมาใหม่นะคะก็เขียนเป็นชื่อนามสกุลเนาะเมื่อเราพิมพ์แบบนี้เราสามารถขยายนะคะโดยการแตะที่จุดสีน้ำเงินเล็กๆนะคะขยายให้ได้นะคะแล้วก็ไปที่แปลงสีเพราะว่าข้อความที่เราพิมพ์เนี่ยมันจะเล็กมากๆเลยนะคะไปที่ข้อความนะคะแล้วก็แตะบวกขยายแล้วก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบข้อความเปลี่ยนสีเหมือนเดิมได้เลยนะคะตอนนี้เราก็จะได้หน้าปกของเราเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้สมมุติว่าหน้าปกนะคะเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ถือว่าคุณครูทุกท่านเนี่ยจะได้ท็อปิกกันแล้วนะคะเราจะเหลืออีก2ส่วนก็คือส่วนของคอนเทนต์เนื้อหาและส่วนของแอคทิวิตี้หรือว่ากิจกรรมนะคะที่เราจะทำนะคะซึ่งหน้านี้นะคะอาจจะให้คุณครูลบไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะสร้างใหม่วิธีการลบก็คือการแตะที่เอกสารแล้วกดปุ่มลบนะคะเดี๋ยวเราจะสร้างส่วนที่2ก็คือการแตะเครื่องหมายบวกนะคะแล้วเลือกคำว่าว่างเปล่าขึ้นมานะคะส่วนที่2ของเรานะคะจะเป็นในส่วนของเนื้อหานะคะที่คุณครูจะแทรกเข้ามาเช่นตอนนี้เนี่ยเนยจะเป็นเรื่องของแบบฝึกหัดทบทวนภาษาไทยเรื่องของพยางค์ใช่ไหมคะเนยก็อาจจะใส่เนื้อหาของพยางค์เข้าไปนะคะโดยการแทรกข้อความเข้าไปนะคะตอนนี้คุณครูดูเนยทำก่อนก็ได้นะคะแล้วใส่ความรู้นะคะเนยจะให้นักเรียนนะคะเรียนเรื่องพยางค์นะคะจะให้เขาเนี่ยเรียนรู้เรื่องตัวอย่างของสิ่งของที่มี2พยางค์นะคะแล้วก็แทรกรูปภาพนะคะให้เขาดูก่อนนะคะวิธีการแทรกรูปภาพก็คือไปที่เครื่องหมายบวกนะคะแล้วไปที่ปุ่มที่4นะคะที่เป็นสัญลักษณ์รูปภาพลักษณะนี้แตะที่รูปภาพหรือวิดีโอเราก็แทรกภาพเข้ามาที่เป็นตัวอย่าง2พยางค์เนาะแทรกภาพมานะคะนอกจากแทรกภาพแล้วเนี่ยเรายังสามารถแทรกเสียงเข้าไปได้ด้วยนะคะเช่นไปที่ตรงนี้นะคะปุ่มที่4แล้วเลือกคำว่าอัดเสียงแล้วก็แทรกเสียงเข้าไปนะคะ iPod นะคะแล้วก็แทรกเข้าไปนอกจากแทรกเสียงแล้วนะคะถามว่าการแทรกเสียงเข้ามาดียังไงนะคะการแทรกเสียงเหมาะสำหรับผู้เรียนที่เขายังอยู่ในช่วงการฝึกทักษะการฟังหรือฝึกการอ่านออกเสียงนะคะให้เขาได้เรียนรู้คำศัพท์นั้นๆได้ด้วยนะคะกรณีที่เนยเป็นวิชาภาษาไทยนะคะจะมีในเรื่องของการเขียนเข้ามานะคะเราสามารถแตะที่เครื่องหมายบวกแล้วแตะที่การวาดได้นะคะแล้วเราสามารถใช้ Apple Pencil นะคะในการเขียนลงไปเพื่อที่จะเห็นขั้นตอนของการเขียนข้อความนั้นๆนะคะอย่างนี้เป็น iPod เนาะสมมุติ iPod จะเป็นคำโบราณนะตอนนี้น่าจะเป็น AirPod แล้วนะคะiPod ใช่ไหมคะสมมติเราวาดเสร็จแล้วนะคะก็กดปุ่มเสร็จสิ้นถามว่าการเขียนมีข้อดียังไงนะคะเราสามารถใส่แอนิเมชันนะคะให้กับข้อความของเราได้โดยการไปที่แปรงสีแล้วเลือกการวาดจากนั้นกดปุ่มเปิดทำให้เคลื่อนไหวนะคะเขาก็จะให้เรากำหนดระยะเวลาว่าจะเคลื่อนไหวกี่วินาทีแล้วเราลองกดเล่นดูนะคะอาจจะให้วนลูปหน่อยวนรอบนะคะนี้ได้ลองเล่นดูได้นะคะแบบนี้นะคะผู้เรียนจะเห็นขั้นตอนของการเขียนว่าอ๋อการเขียนสระไอไม้มาลายเนี่ยจะเริ่มที่หัวก่อนแล้วตามด้วยหางอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือถ้าเกิดเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะอาจจะใช้วิธีนี้ในการคำนวณเลขให้เขาดูเป็นโจทย์ได้หรือวิชาศิลปะนะคะอาจใช้ในการวาดนะคะแล้วก็ให้เขาทำเป็นแอนิเมชันแบบนี้ส่งคุณครูได้นะคะทำให้เป็นกิจกรรมที่ดูน่าสนใจแล้วก็สนุกมากขึ้นนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเนยเปิดเป็นตัวอย่างที่เนยทำสำเร็จแล้วให้ดูเนาะอย่างอันนี้เน
เรื่องของ iPad แล้วก็อาจจะใช้ดินสอ Apple Pencil นะคะในการวาดตกแต่งนะคะแล้วก็ปรับสีแทรกเสียงใส่ลายมือของเราลงไปนะคะแล้วก็ในส่วนของแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกันต่อเนาะเนื้อหาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาอยู่ในช่วงของการสร้างแบบฝึกหัดนะคะซึ่งแบบฝึกหัดเนยจะบอกให้เห็นภาพสองส่วนด้วยกันนะคะแบบฝึกหัดอันแรกเนี่ยคุณครูสามารถแทรกว่าให้นักเรียนนะคะถ่ายรูปสิ่งที่มีสองพยางค์พร้อมกับระบุชื่อสิ่งของพร้อมบันทึกเสียงนะคะอย่างอันนี้เนี่ยเนยยกตัวอย่าง iPad ไปใช่ไหมคะแล้วให้เขาเขียนคำว่า iPad พร้อมบันทึกเสียงคำว่า iPad ลงไปแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราเว้นพื้นที่ให้เขาได้ทำเองนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเนยจะสอนวิธีการแทรกสัญลักษณ์ตรงนี้เข้าไปนะคะเช่นแทรกสัญลักษณ์แล้วมีปุ่มบวกตรงนี้ให้เขากดแทรกภาพเข้ามาได้เลยดูเป็นกิจกรรมที่แทรกเข้ามาได้เลยแบบนี้เนาะทำอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองสร้างหน้าลักษณะคล้ายๆแบบนี้กันนะคะในการให้เด็กเขาถ่ายรูปแทรกเข้าไปได้นะคะตอนนี้เนยจะสาธิตนะคะวิธีการแทรกสัญลักษณ์ให้เขาถ่ายรูปภาพเข้ามานะคะก่อนอื่นเนี่ยคุณครูจะต้องมีรูปภาพที่เป็นสัญลักษณ์ก่อนนะคะในการแทรกภาพนะคะเช่นสมมติเนยต้องการจะแทรกภาพเนยก็เลือกรูปภาพที่เป็นรูปภาพแบบนี้ในการที่เขาถ่ายรูปภาพเข้ามาเนาะให้เลือกหนึ่งรูปก่อนนะคะตอนนี้ให้คุณครูเลือกรูปภาพไหนก็ได้มาก่อนนะคะหรือถ้าเกิดมีรูปภาพในบน iPad ที่เป็นสัญลักษณ์ในลักษณะนี้ก็ใช้งานได้นะคะแบบนี้นะคะให้หารูปภาพนี้รอมาก่อนนะคะเราจะได้ทำไปพร้อมๆกันค่ะตอนนี้ใช้รูปอะไรไปก่อนก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าคุณครูจะใช้จริงๆนะคะแนะนำให้เป็นรูปภาพสัญลักษณ์นะคะสามารถไปสืบค้นได้ใน www.icon.com หรือว่า pinterest.com ที่เขาแจกรูปแบบไม่มีลิขสิทธิ์นะคะให้คุณครูดูรูปได้นะคะว่าเอ้ยเราสามารถนำรูปนี้มาใช้ได้แบบไม่มีลิขสิทธิ์นะนะคะต่อกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาวิธีการที่จะให้ผู้เรียนนะคะแตะปุ่มบวกที่มุมขวาล่างนะคะให้เขามีกิจกรรมให้แทรกภาพเข้าไปได้เลยเนี่ยให้ไปที่แปรงสีนะคะแล้วเลือกปุ่มตรงกลางเหมือนเดิมค่ะคำว่าภาพก่อนอื่นคุณครูต้องแตะรูปภาพก่อนนะคะให้เป็นจุดสีน้ำเงินแล้วก็ไปที่ปุ่มภาพค่ะจากนั้นให้เลือกคำว่าตั้งเป็นที่พักค่ะเห็นไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีเครื่องหมายบวกขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เขาถ่ายรูปภาพเข้ามาได้เช่นแตะบวกปุ๊บก็จะเข้าสู่โหมดในการแทรกภาพขึ้นมาทันทีนะคะเราก็อาจจะพิมพ์ข้อความลงไปนะคะแล้วก็เราอาจจะแทรกสัญลักษณ์นะคะเช่นเมื่อกี้เราบอกว่าให้เขาถ่ายรูปใช่ไหมคะเราก็จะมีการบันทึกเสียงฉะนั้นเราจะแทรกไอคอนที่เป็นเรคคอร์ดหรือบันทึกเสียงลงไปแล้วก็พิมพ์คำว่าเรคคอร์ดขึ้นไปตรงนี้ก็จะมีไอคอนเสียงเข้ามาด้วยแล้วก็แทรกเข้าไปได้เลยบันทึกเสียงพร้อมเขียนคำศัพท์ใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็อาจจะใส่เป็นกล่องข้อความว่างๆนะคะให้เขาเติมให้เขาเขียนคำศัพท์นะคะซึ่งตอนที่เราทำอะค่ะเราสามารถล็อกช่องว่างในการเติมคำตอบได้เพราะว่าเวลาเขาเขียนตัวกล่องข้อความจะเลื่อนใช่ไหมคะถ้าเราต้องการจะล็อกวัตถุนี้นะคะไม่ให้เลื่อนไปไหนเราก็แตะ1ครั้งแล้วไปที่แปรงสีจากนั้นไปที่ปุ่มจัดเรียงนะคะจะมีปุ่มล็อกอยู่ถ้าเรากดล็อกเนี่ยเราจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุที่เราต้องการได้แล้วเนาะฉะนั้นตอนนี้ตัวไมโครโฟนเรายังไม่ได้ล็อกเราก็สามารถเคลื่อนที่ได้แต่ตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยเราล็อกไปแล้วเราจะไม่สามารถย้ายได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองล็อกตัวไมโครโฟนนี้ดูนะคะแล้วก็แตะนะคะที่ไมโครโฟนแล้วก็ไปที่แปรงสีเหมือนเดิมค่ะกดจัดเรียงแล้วก็แตะล็อกนะคะตอนนี้เราก็จะล็อกทั้งหมดแล้วแต่ตัวนี้ไม่ต้องล็อกนะคะเพราะว่าให้เขาทำกิจกรรมนะคะสมมติว่าเสร็จแล้วสำเร็จแล้วนะคะเนยขอย้อนกลับไปผลงานที่ทำเสร็จแล้วนะคะสมมติถ้าเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเด็กเขาก็จะได้เขียนนะคะแทรกรูปภาพบันทึกเสียงได้นะคะหรือกรณีที่คุณครูถามเนยว่าถ้านักเรียนของคุณครูตอนนี้เนี่ยเขายังไม่มี iPad
นะคะทำยังไงนะคะเราสามารถออกแบบฝึกหัดในรูปแบบที่2ได้นะคะก็คือจริงๆแล้วตัวเพจเจ็ดเนี่ยเราสามารถบันทึกในรูปแบบเป็น PDF ก็ได้นะคะให้เขาอาจจะปริ้นนะคะได้เลยนะคะในกรณีที่นักเรียนของเรายังไม่มี iPad แต่ว่าถามว่าถ้าเกิดทำในบนคอมได้ไหมนะคะก็สามารถทำได้นะคะโดยที่อาจจะเซฟเป็น PDF แล้วก็ให้เขาทำได้นะคะอย่างอันนี้เป็นกรณีที่ให้นักเรียนนะคะวาดรูปนะคะที่มี2พยางค์นะคะแล้วก็บันทึกเสียงนะคะสัญลักษณ์ที่คุณครูแทรกเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นสัญลักษณ์ดินสอให้เขาวาดลงไปบนนี้นะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราจะวาดรูปนะคะแล้วก็ใช้เพนซิลนะคะเติมคำตอบไปเลยวาดรูปอย่างเช่นเอาเป็นสมมติเนาะก็สามารถเติมสีเติมอะไรลงไปได้เทสีได้เลยนะคะแล้วก็เขียนคำศัพท์ลงไปแล้วก็บันทึกเสียงถ้าเราจะบันทึกเสียงก็ทวนอีกรอบเนาะก็คือการแตะเครื่องหมายบวกนะคะแล้วไปที่ปุ่มอัดเสียงนะคะแล้วก็กดอัดเสียงได้เลยแตงโมแล้วก็กดแทรกนะคะเราก็จะมีให้เขาได้ทำกิจกรรมแบบนี้นะคะถามว่าตรงอัดเสียงนี่ก็ดีตรงไหนนะคะในการทำสื่อการสอนนะคะคุณครูเนี่ยอย่างเช่นภาษาไทยเนี่ยการอ่านทำนองสนอนี่สำคัญเลยนะคะคุณครูสามารถบันทึกเสียงการอ่านทำนองสนอนะคะให้เขาเรียนในเนื้อหาทีละหน้าก็ได้นะคะหรือวิชาภาษาอังกฤษนะคะก็อาจจะให้เขาฝึกอ่านประโยคหรือฝึก storytelling ในการเล่าเรื่องนะคะถ้าเกิดเป็นวิชาอื่นๆนะคะสามารถให้กิจกรรมนี้ให้ผู้เรียนเนี่ยเขาบันทึกหรือสะท้อนสรุปความรู้ของเขาได้เลยเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเนยจะให้ดูนะคะทำหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวจะให้เวลาประมาณ10นาทีนะคะในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะตามตัวอย่างอาจจะไม่ต้องเหมือนเนยก็ได้นะคะก็เป็นหน้าปกนะคะแล้วก็เนื้อหาแล้วก็มีกิจกรรมสักหนึ่งหน้านะคะเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะตอนนี้ลงมือทำได้เลยค่ะระหว่างที่คุณครูทำแบบฝึกหัดไปนะคะเนยจะอธิบายในส่วนของการ export ไฟล์หรือว่าการนำไปใช้นะคะให้ทราบเลยนะคะวิธีการก็คือคุณครูหลังจากที่คุณครูทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง3หน้าเนี่ยถ้าคุณครูจะนำไปใช้จริงๆนะคะทำยังไงให้เด็กเขาเขียนแบบนี้ได้นะคะวิธีการก็คือให้ไปที่จุด3จุดนะคะอันนี้กรณีที่เจอนักเรียนในห้องเรียนนั้นเด็กมี iPad นะคะก็คือการกดปุ่มแชร์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เลือก AirDrop ได้เลยนะคะจากนั้นให้นักเรียนเขาเปิดบนแอป Pages แล้วเขาก็จะสามารถแก้ไขข้อความแล้วก็ทำกิจกรรมที่คุณครูกำหนดให้แบบนี้ได้นะคะในกรณีที่นักเรียนเขาไม่มี iPad แล้วคุณครูอยากจะให้เขาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะในส่วนของการแตะรูปภาพแล้วก็ให้เขาแทรกรูปภาพมาเนี่ยอาจจะทำไม่ได้นะคะเป็นการแทรก PDF เข้าไปแทนนะคะวิธีการก็คือการแตะส่งออกนะคะแล้วให้คุณครูเลือกเป็น PDF นะคะ Word นะคะได้แต่ EPUB นี้จะเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้เขาเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะอาจจะไม่สามารถแทรกเสียงหรือแทรกข้อความได้อันนี้จะเป็นกรณีที่ให้เขาเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะในการแทรกวิดีโอหรือว่าแทรกสื่อต่างๆนะคะฉะนั้นแนะนำให้คุณครูเซฟ PDF นะคะในกรณีที่นักเรียนไม่มี iPadนะคะแต่กรณีที่โรงเรียนคุณครูมีนักเรียนที่มี iPad ใช้ในห้องเรียนนะคะก็สามารถแตะปุ่มแชร์แล้วก็ดรอปส่งให้นักเรียนได้เลยนะคะให้เขามีกิจกรรมสนุกเล่นได้นะคะสำหรับคุณครูท่านไหนที่ทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้สแกน QR code นะคะแพดเล็ตนะคะการส่งผลงานได้ซึ่งในลิงก์แพดเล็ตของเราเนี่ยเนยจะแบ่งเป็น3คอลัมน์นะคะก็คือคอลัมน์topic content แล้วก็ activity นะคะวิธีการส่งงานก็คือให้คุณครูแคปหน้าจอนะคะหน้าจอในแต่ละหน้านะคะแล้วก็ส่งเข้าไปเมื่อแตะเครื่องหมายบวกสีชมพูก็จะเป็นการใส่ชื่อของครูลงไปนะคะแล้วก็กดจุด3จุดจะมีให้อัพโหลดรูปภาพคุณครูก็อัพโหลดรูปภาพเข้าไปในแต่ละคอลัมน์ได้เลยนะคะตอนนี้อาจจะมีคุณครูบางท่านที่ยังแคปจอไม่เป็นเนาะเช่นอยากจะแคปจอหน้านี้เราก็อาจจะขยายในส่วนหน้านี้ก็ได้นะคะง่ายๆนะคะก็วิธีการก็คือการกดปุ่มโฮมหรือปุ่มเปิดปิดพร้อมกัน
นะคะก็คือการแคปจอเลยหรือถ้าใครที่มีไอคอนแบบนี้ที่เป็นปุ่มขาวๆแบบนี้นะคะก็แตะ1ครั้งแล้วเลือกอุปกรณ์ขอโทษทีแล้วก็อื่นๆนะคะแล้วก็กดถ่ายภาพหน้าจอก็ทำได้เหมือนกันหรือคุณครูท่านไหนที่มี Apple Pencil นะคะก็นำ Apple Pencil วางที่มุมใดมุมนึงของจอ iPad นะคะแล้วก็แคปหน้าจอได้เช่นเดียวกันเนาะวิธีการแคปหน้าจอมี3แบบนะคะก็แคปทีละส่วนได้เลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะคุณครูบางท่านนะคะอาจจะยังสร้างบทเรียนไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรนะคะระหว่างนี้เนยจะสรุปนะคะให้คุณครูทราบกันเลยนะคะว่าแล้วหนังสือแบบฝึกหัดในรูปแบบดิจิตอลเนี่ยจะมาสนับสนุนการเรียนรู้ของเราได้อย่างไรนะคะในตอนนี้ให้คุณครูอาจจะแชร์คำตอบกันก่อนได้นะคะว่าหลังจากที่เราได้ทดลองในการสร้างหนังสือแบบฝึกหัดในลักษณะนี้เนี่ยคิดว่าจะสนับสนุนผู้เรียนของเราได้อย่างไรคะคุณครูสามารถพิมพ์ตอบเข้ามาในแชทได้เลยนะคะอันนี้คุณครูสุภัตราบอกว่าหนังสือรูปแบบดิจิตอลแบบนี้นะคะสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทักษะหลายด้านทั้งความรู้การใช้สื่อสารสนเทศทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเป็นต้นนะคะอ่ะมาเปิดวิดีโอส่งท้ายนะคะอ่ะเดี๋ยวเนยจะขออนุญาตสรุปนะคะทักษะนะคะของการสร้างหนังสือแบบฝึกหัดหรือการสร้างสื่อกิจกรรมแบบนี้ให้ผู้เรียนของเรานะคะข้อดีนะคะถ้าเรียนแบบนี้เนี่ยเราจะให้ผู้เรียนสามารถอ่านทบทวนนะคะและทำแบบฝึกหัดได้ทุกที่ทุกเวลาถ้าผู้เรียนเนี่ยมีเทคโนโลยีนะคะที่สามารถโต้ตอบหรือทำแบบฝึกหัดกับเราได้ทันทีนะคะในส่วนที่2นะคะก็คือจะช่วยในเรื่องของการลดกระดาษนะคะปกติเนี่ยอย่างที่เนยบอกไปข้างต้นเนาะคุณครูอาจจะกองเอกสารไว้เต็มโต๊ะแล้วก็อาจจะมีเอกสารหายในการตรวจงานนะคะต่างๆนะคะถ้าเกิดเราใช้ในรูปแบบดิจิตอลเนี่ยไฟล์แบบฝึกหัดก็จะถูกเก็บไว้บน iPad หมดเลยทุกๆอย่างหรือว่าเก็บบน Drive หรือบน Cloud นะคะก็จะสะดวกต่อการตรวจงานนะคะแล้วก็ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บแบบฝึกหัดเนาะปกติก็จะคือจะวางไว้เต็มโต๊ะแต่ว่าตอนนี้เราสามารถสร้างเป็นโฟลเดอร์แล้วก็เก็บตรวจเป็นรายห้องได้เลยนะคะรวมไปถึงผู้เรียนเนี่ยสามารถเขียนคำตอบและแก้ไขบนหนังสือได้เลยปกติเราจะให้นักเรียนทำบนกระดาษโรเนียวแล้วก็เขียนส่งกลับมาให้เราใช่ไหมคะรูปภาพที่สื่อออกมาเนี่ยอาจจะไม่ชัดนะคะการที่เราทำเป็นหนังสือดิจิตอลมาเนี่ยรูปภาพที่สามารถแทรกเข้าไปหรือเป็นวิดีโอเขาจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะรวมไปถึงเป็นสื่อที่รวมเอาจุดเด่นของสื่อแบบต่างๆอะค่ะรวมอยู่ในสื่อตัวนี้ตัวเดียวเพราะอะไรคะเพราะว่าคุณครูสามารถแทรกได้ทั้งวิดีโอข้อความเสียงรวมไปถึงลายมือของครูเข้าไปด้วยนะคะจะทำให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับคุณครูมากขึ้นด้วยนะคะรวมไปถึงจะเกิดให้ผู้เรียนเนี่ยมีพัฒนาการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้เร็วขึ้นนะคะรวมไปถึงคุณครูเนี่ยสามารถใช้หนังสือเล่มนี้นะคะในการจูงใจนะคะในการอ่านการเขียนการฟังและการพูดของผู้เรียนได้ด้วยจะเป็นการพัฒนาทักษะของผู้เรียนเพิ่มเติมนะคะก็ข้อดีอย่างนึงก็คือจะสามารถกระจายสื่อในลักษณะนี้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็กว้างขวางเพราะว่าคุณครูเนี่ยสามารถอัปโหลดขึ้นนะคะลงใน Drive แล้วก็ให้นักเรียนหรือว่าผู้ปกครองในกรณีที่อยากเข้าใจจะเห็นสื่อการสอนของเราเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดแบ่งปันได้รวมไปถึงคุณครูที่สอนวิชาเดียวกันกับเราก็สามารถแชร์สื่อการสอนแบ่งกันทำคนละหัวข้อได้ด้วยฉะนั้นจะไม่เหนื่อยด้วยนะคะและสุดท้ายค่ะในสื่อลักษณะแบบนี้ที่เป็นแบบฝึกหัดในรูปแบบดิจิตอลนี้นะคะก็จะทำให้คุณครูเนี่ยสามารถแก้ไขปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลามีลักษณะที่ไม่ตายตัวนะคะยืดหยุ่นกรณีที่มีเนื้อหาที่มีการปรับปรุงใหม่หรือแก้ไขใหม่เนี่ยก็สามารถปรับแปลงเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆเลยนะคะตอนนี้มีคุณครูตอบมานะคะว่าน่าสนใจมากเลยค่ะเด็กๆชอบลองของใหม่ๆสะดวกนะคะคุณครูนิดบอกว่าผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติตามคำสั่งเงื่อนไขของบทเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระนะคะเห็นไหมคะก็คือประโยชน์ที่คุณครูเสนอมาเนี่ยโหน่าสนใจมากๆนะคะนักเรียนจะสามารถส่งงานกลับมาได้อย่างไรคะถ้าเกิดกรณีที่นักเรียนมี iPad นะคะก็สามารถกดปุ่มแชร์นะคะที่มุมขวาบนนะคะแล้วก็แชร์ AirDrop ให้คุณครูได้เลยนะคะหรือกรณีที่เรียนเขาพับ iPad แต่ว่าเป็นไฟล์ PDF นะคะนักเรียนจะสามารถเปิดบนคอมพิวเตอร์ที่บ้านเขานะคะแล้วก็อัปโหลดขึ้นแพลตฟอร์มที่คุณครูสร้างขึ้นมาอาจจะเป็น Google Classroom หรือว่าเป็นแพลตฟอร์มใหม่ๆของสพท.ที่
ทางสพทเขาสร้างขึ้นมาเนาะชื่อระบบ DEEP ป่ะคะคุณครูที่ให้เขาอัพโหลดไฟล์งานขึ้นไปอะนะคะก็สามารถนำไปปรับปรุงประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะตอนนี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์เนาะในเรื่องของการเรียนการใช้ทักษะนะคะการออกแบบหนังสือแบบฝึกหัดโดยใช้แอปพลิเคชัน Pages วันนี้นะคะสำหรับคุณครูที่เป็นมือใหม่หัดขับนะคะในการเพิ่งลองเล่น iPad วันนี้วันแรกเพิ่งใช้แอป Pages วันแรกไม่เป็นไรนะคะสามารถเข้าไปดูวิดีโอทบทวนนะคะที่เราแทรกเข้าไปในลิงก์เดี๋ยวเนยจะส่งลิงก์ไปให้นะคะตอนนี้จะเป็นลิงก์ของ Apple Teacher เพิ่มเติมนะคะในเว็บ www.appleteacher.com นะคะจะเป็นการแชร์ไอเดียนะคะสำหรับการนำไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในช่วงนี้นะคะให้คุณครูได้เห็นตัวอย่างนะคะของกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะแล้วก็คุณครูสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นช่องทางในการให้คุณครูเข้าไปดูวิดีโอย้อนหลังนะคะ2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกนะคะจะเป็น channel YouTube ของเรานะคะอันแรกก็คือ Teaching with Happiness นะคะคุณครูเข้าไปในลิงก์ที่น้องบอยส่งไว้ให้ได้เลยนะคะในแชทนะคะแล้วก็รวมไปถึง webstarfishlabs.com นะคะก็จะเป็นช่องทางให้คุณครูได้ศึกษานะคะ2ช่องทางนี้เลยนะคะหากคุณครูต้องการมีคำถามหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถอีเมลส่งมาให้ทีมงานเราได้เลยนะคะที่ theeducation@group.apple.com ค่ะและก็อันนี้สำคัญนะคะจะเป็นเซอร์เวย์ของเรานะคะหากมีสิ่งไหนที่คุณครูต้องการจะแนะนำให้ตัวเนยเองตัววิทยากรแล้วก็ทีมงานได้พัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมนะคะสามารถแจก QR code นะคะแล้วก็พิมมาแนะนำติชมได้เลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาของทีมงานเราเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าคงจะได้ประโยชน์เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน Pages นะคะในการนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงของการเรียนการสอนแล้วก็สร้างแบบฝึกหัดในรูปแบบของดิจิตอลกันนะคะเดี๋ยววันเสาร์หน้าพบกันในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชัน Keynote ค่ะในการสร้างสื่อนำเสนอให้ดูน่าสนใจทำอย่างไรนะคะแล้วพบกันวันเสาร์หน้าเวลา 11:00 น. ถึงเที่ยงเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ